กลุ่ม BRICS เป็นกลุ่มก่อตั้งที่ว่ารวมตัวกันของหาชาติตามภูมิรัฐศาสตร์ของทวีปคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้โดยมุ่งเน้นไปทางด้านเศรษฐกิจในส่วนปีค.ศ. 2538กลุ่ม BRICS มี GDP ในแง่ของความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อสัดส่วน 16.9% ของโลกในขณะที่กลุ่มศาสตร์อุตสาหกรรม7ศาสตร์ G7 มี GDP ในสัดส่วน 44.9% ของโลกหรือหลายกว่า 2.6 ขาเท่าของกลุ่ม BRICS ปี2003เวลาผ่านไป18ปีได้มีการเกิดเหตุตลปัดเมื่อกลุ่ม BRICS มี GDP ในสัดส่วนที่ว่าเพิ่มขึ้น 32.1% ของโลกในขณะที่ว่ากลุ่มศาสตร์อุตสาหกรรม7ศาสตร์ G7 มี GDP ในสัดส่วนลดลงเหลือ 29.9% ของโลกหรือคิดเป็น 0.93 เท่าของ BRICS โดยมีมูลค่าการค้าร่วมกัน 1,956.64 ล้านล้านบาทต่อปีส่วนว่า G7 อยู่ที่ 1,816.88 ล้านล้านบาทต่อปีทางด้านสหประชาชาติได้มีการรายงานว่าในปัจจุบันกลุ่ม BRICS มีประชากรในสัดส่วน 42% ของโลกเศรษฐกิจของ BRICS กำลังเติบโตแข็งแกร่งขึ้นอย่างไวว่าอย่างที่ว่าบ่เคยมีมาก่อนซึ่งว่ากำลังกลายเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลกที่ว่ามีอิทธิพลใหม่ที่ทรงพลังความเป็นผู้นำในเศรษฐกิจโลกของ BRICS กำลังเริ่มแผ่กระจายไปยังขอบเขตภูมิรัฐศาสตร์ทวีปจนเกิดขั้วอิทธิพลของระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่ว่ากำลังขดลมอำนาจของเงินดอลลาร์ความแตกต่างที่ว่าเด่นชัดของกลุ่ม BRICS คือสามารถขยายสมาชิกกระจายอำนาจโลกเป็นหลายขั้วได้แต่ว่ากลุ่ม G7 เป็นอำนาจโลกขั้วเดียวจึงบ่อาจสามารถขยายสมาชิกเพิ่มได้กลายเป็นการจำกัดผลประโยชน์ให้เฉพาะพวกของตนซึ่งมีรายงานว่าผลการประชุมกลุ่ม BRICSที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ในปีนี้มีประเทศสมาชิก23ชาติแต่ได้รับห้องเพิ่มสมาชิกใหม่อีกจำนวน6ชาติคือ 1. แอฟริกา2ชาติคืออียิปต์เอธิโอเปียลาตินอเมริกา1ชาติคืออาร์เจนตินาตะเวนออกกลาง3ชาติคืออิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียซึ่งว่ามีผลในวันที่1มังกรปี2024เหตุให้จำนวนสมาชิกขยายเพิ่มรวมเป็น11ชาติโดย GDP รวมกันของกลุ่ม BRICS ใหม่จะคิดเป็น 37% ของโลกประชากรสัดส่วน 46% ของโลกในส่วนทวีปบราซิลและอินเดียยังบ่เห็นกับการที่ว่าขยายสมาชิกเพิ่มแต่หลังจากการอภิปรายหารือยังหอบคอบทั้ง2ชาติก็เห็นนำในที่สุดทางด้านสื่ออเมริกันได้โวยวายว่าจีนต้องการใช้ BRICSหายเป็นคู่แข่งทางภูมิศาสตร์อย่างเต็มหูแบบกับกลุ่ม G7 ซึ่งวิเคราะห์ว่าโดยกลุ่ม G7 ต้องการหักษาระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวด้วยสงครามและการความบาดบ่ต้องการเห็นความเจริญทวีปต่างๆมาทัดเทียมพวกตนจึงบ่มีกลยุทธ์หับสมาชิกเพิ่มกลายเป็นจุดอ่อนมาตลอด18ปีแต่กลุ่ม BRICS ต้องการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงเป็นธรรมดาไปยังทวีปต่างๆเพื่อจัดระเบียบโลกไม้หลายขั้วจึงปรับกลยุทธ์ทับสมาชิกเพิ่มปีนี้อีก6ชาติที่ล้วนมีความมั่งคั่งด้วยพลังงานซึ่งว่ายังเหลือสมาชิกอีก17ชาติอยู่ในคิวพิจารณาในปีหน้าคือปี2024ซึ่งว่าในนั้นมีไทยอยู่โดยมีงานใครสำคัญคือรัฐบาลใหม่จะต้องบอกความบาดรัสเซียกีดกันจีนและขายอาวุธไปเหตุสงครามในยูเครนทางกงและทางอ้อมผ่านประเทศอื่นรวมทางบ่เป็นโปของสหรัฐเทตามคำสั่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ว่าแทรกแซงทางการเมืองภายในของศาสตร์เพื่อนบ้านจะนำมาเสริมความวุ่นวายสลวนสงครามล้ำเข้ามากลุ่มอาเซียนได้ดีแน่นอน